ไม่ผมเห็นรถอยู่ข้างเมื่อกี้ผมขับมามีกล้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแชนแนล Everyday Rider TH อยู่กับผมน้ำมะขามคนเดิมนะครับและวันนี้เนี่ยน้ำมะขามมีคลิปอุทาหรณ์มาให้ชมกันอีกแล้วครับผมซึ่งเป็นคลิปของน้องก๊อฟนะครับเขาทำ YouTube อยู่ด้วยชื่อว่าช่อง KMG สายพลิกนะครับเพื่อนๆหลายคนก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็ดูคลิปเพิ่มเติมกันได้นะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปเต็มๆเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นนานแล้วส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่น้องก๊อฟได้ประสบมาและอยากจะนำมาบอกเล่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกๆคนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันก่อนครับมาตรงมันไม่ผิดนะครับรู้ว่ารถวิ่งมาใกล้อยู่ยังจะมาเลี้ยวอีกกี่เร็วกันไปมันคงมองไม่เห็นมีรถเลยโอ้รถเปิดไฟเลี้ยวแล้วมึงรถผมจะพ้นไปแล้วนะคุณมาเร็วจะมองไม่เห็นมีรถเลยเป็นไรไหมรถอ่ะคนไม่เป็นไรหรอกเบนเป็นไรไหมคนไม่เป็นไรหรอครับแต่รถอ่ะวันนี้มันก็เราก็เดินเล่นด้วยกันรถที่เราจับคนแล้วคนมาเร่งรถมีประกันไหมครับถ่ายรูปไว้ก่อนไม่รถเราจับคนแล้วแต่เขามาเร่งไงไม่ผมเห็นรถอยู่ข้างเมื่อกี้ผมขับมามีกล้องไฟเลี้ยวมาระยะนานถ่ายรูปไว้ก่อนใช่หมดว่ามีรถเลยนะมาเร็วขึ้นน้องกล้องนี้ใช้ได้โอเคใช่ไหมได้ครับโอเคแล้วยันเห็นในคลิปเลยครับน้องก๊อฟเนี่ยเขาเล่าว่าเขากับแฟนนะครับได้เดินทางไปซื้อของและในระหว่างนั้นเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ามีรถยนต์คันหนึ่งนะครับจอดอยู่บริเวณริมซ้ายข้างถนนตนเนี่ยไม่คิดว่ารถกระบะคันนี้นะครับจะเลี้ยวตัดหน้าออกมาเขาก็เลยพยายามบีบแตรเตือนนะครับแต่ก็ไม่ทันครับรถเนี่ยได้พุ่งชนกระบะเต็มๆคือต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะฉุกเฉินและก็ถ้าเป็นเราเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะครับหลังจากที่ชนเสร็จแล้วเนี่ยทางคู่กรณีนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ได้มีการลงมาพูดคุยนะครับและหลังจากที่ได้ลงมาจากรถเนี่ยชายคนนี้นะครับก็ได้มีการโทษเจ้าของคลิปด้วยว่าคุณเนี่ยขี่รถเร็วแล้วก็ขี่มาชนเปิดไฟเร็วเลยมายังไงเนาะมาตรงมันไม่ผิดนะครับไม่รถเราจะพ้นแล้วแต่เขามาแรงไงไม่ผมเห็นรถอยู่ข้างเมื่อกี้ผมขับมามีกล้องซึ่งถ้าเราดูจากคลิปวิดีโอที่เจ้าของคลิปส่งมานะครับเขาใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กว่าเองนะโอเคในส่วนนี้เนี่ยสำหรับบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเร็วเกินไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยยอมรับนะครับว่าตนก็ไม่ได้คิดว่ารถกระบะเนี่ยจะเลี้ยวมาแบบนั้นก็เลยไม่ได้เบรกจนมีการเฉี่ยวชนกันขึ้นมานะครับและภาพเหตุการณ์หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตไม่เผยแพร่นะครับเพราะว่าทางคู่กรณีเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่โรงพักซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดการชนในวันนี้เนี่ยเขามั่นใจนะครับว่าใครถูกหรือว่าใครผิดทางเจ้าของคลิปเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกลังเลครับว่าเฮ้ยถ้าตนเนี่ยไปแจ้งตำรวจจะดีหรือเปล่าเพราะว่ากลัวถ้าแจ้งขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้จริงไหมจนเขาเนี่ยได้นำเรื่องราวที่ได้เจอมารวมถึงคลิปวิดีโอนะครับไปให้หลายๆคนดูและหลายๆคนนะครับก็คอนเฟิร์มมาว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาเป็นฝ่ายถูกแน่นอนและท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครเนี่ยเป็นฝ่ายถูกหรือใครเป็นฝ่ายผิดพอได้ยินแบบนั้นครับเจ้าของคลิปก็เลยเข้าแจ้งความพร้อมกับนัดคู่กรณีมาคุยกันที่โรงพักนะครับแรกๆเนี่ยคู่กรณีก็มีการเถียงนะและก็ไม่ได้ยอมรับผิดด้วยจนน้องเจ้าของคลิปเนี่ยได้มีการนำคลิปวิดีโอมาให้ตำรวจดู
จนในที่สุดคู่กรณีก็จำนนต่อหลักฐานซึ่งในเคสนี้เนี่ยทางคู่กรณีนะครับได้มีการจ่ายค่าซ่อมรถให้กับเจ้าของคลิปเป็นจำนวนเงิน 11,000 บาทนะครับถือว่าเรื่องก็จบกันไปทีนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดตามหน่อยนะครับว่าถ้าตอนที่เราชนเนี่ยเราไม่มีพยานเราไม่มีกล้องเราตัวคนเดียวเราจะชนะคดีหรือเปล่าผมอยากจะเล่าเรื่องนึงนะครับที่ผมเคยไปเจอมาก็คือผมเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์กระบะปาดหน้าแบบนี้เหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยผมไปคนเดียวในที่ต่างถิ่นไม่ได้มีกล้องไปด้วยเมื่อชนเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักรถนะครับเห็นรถตัวเองเนี่ยคว่ำอยู่กลางถนนก็กลัวรถคันอื่นจะมาชนซ้ำเลยรีบไปยกรถของตัวเองคือมันพลาดตรงนี้แหละครับทุกคนตรงที่ผมเนี่ยรีบไปยกรถโดยที่ไม่ได้มีการเก็บหลักฐานการชนอะไรไว้เลยผมได้พูดคุยกับคู่กรณีที่เขาปาดหน้าผมทางคู่กรณีก็รับทราบแล้วก็ให้ผมเนี่ยถ่ายรูปบัตรประชาชนเขาไว้นะครับเพื่อจะได้นัดเคลียร์กันและผมก็พลาดซ้ำสองครับทุกคนตรงที่ผมเนี่ยมีงานที่ต้องส่งใช่ไหมคือในใจเนี่ยคิดแล้วว่าเฮ้ยยังไงเราก็มีรูปบัตรประชาชนเขาแล้วยังไงก็ตามตัวได้แน่นอนก็เลยขอตัวกลับไปทำงานที่บ้านก่อนจนวันรุ่งขึ้นผมได้นัดคู่กรณีมาคุยที่โรงพักครับและตามสเต็ปเลยผมโดนหัวหมอใส่ครับทุกคนเขาหาว่าผมเนี่ยขี่รถเร็วแล้วผมเนี่ยมาชนเขาขี่แบบนี้อยู่ประมาณ20กว่าปีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคือได้ยินคำนี้เข้าไปผมก็ค่อนข้างจุกเหมือนกันนะตอนนั้นเนี่ยพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันผมไม่มีหลักฐานอะไรไปยืนยันกับตำรวจว่าผมเนี่ยถูกสุดท้ายนะครับต่างคนต่างซ่อมรถของตัวเองผมเจ็บตัวฟรีและต้องซ่อมรถของตัวเองเป็นหมื่นไม่คุ้มเลยครับอย่างน้องก๊อฟนะครับถือว่ามีสติมากเลยขณะที่เกิดอุบัติเหตุก็ได้มีการบันทึกวิดีโอไว้พร้อมได้ถ่ายรูปลักษณะรถในที่เกิดเหตุมีหน้าตาของคู่กรณีมีป้ายทะเบียนรถมีพยานอย่างแฟนถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนี่แหละครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามนะครับตั้งสติยิ่งทำมั่นใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับให้รีบเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ก่อนยกรถนะครับมีโทรศัพท์นะครับก็ถ่ายไปเลยร่องรอยการเบรกร่องรอยการชนรวมถึงป้ายทะเบียนรถด้วยและถ้าให้ดีนะครับคุยกับคู่กรณีให้เขาทราบว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกหรือว่าเป็นฝ่ายผิดถ้ามีประกันก็เรียกประกันมาเคลียร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเคลียร์กันไม่ได้ก็เรียกตำรวจมาคุยหรือไม่ก็ไปคุยกับตำรวจที่สถานีตำรวจนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกๆวันนะครับขับขี่ไปไหนก็นึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักไม่ขี่เร็วจนเกินไปนะครับนึกถึงหน้าพ่อแม่ที่รออยู่ที่บ้านด้วยอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอจริงๆอยู่ที่ว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงดูคลิปนี้ไว้ก็สามารถเป็นตัวอย่างได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยคลิปของตัวเองน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับผมนายมะขามคนเดิมยินดีเป็นสื่อกลางให้โดยคุณสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์เพจ MDF Rider Thailand หรือว่า Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับชื่อ Facebook คนใต้ใจมันถึงลองแลเพราะว่าคลิปนึงเนี่ยอาจจะทำให้หลายหมื่นแสนล้านคนไม่ประสบอุบัติเหตุแบบที่คุณเคยเจอมาก็ได้ถือว่าเป็นกุศลที่ใหญ่เลยทีเดียวครับก็หากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมพยายามทำคลิปที่มันเป็นประโยชน์กับคนดูบ่อยๆแฟนคลับของผมจะได้นำประโยชน์ตรงนี้เนี่ยไปใช้ด้วยนะครับและสำหรับวันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอะไรมาชมก็รอติดตามชมกันด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ